เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2479มีจำนวนประชากร 46,356 คนประชากรแฝงในพื้นที่โดยประมาณ 13,48 คนมีขนาดพื้นที่ในความดูแล 24.14 ตารางกิโลเมตรจำนวน 31 ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยของประชากรและรายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อปีดังนี้ประชากรประกอบอาชีพหลักคือการทำธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 27.62 มีจำนวนบุคลากรรวมทั้งสิ้น555คนมีรายได้โดยรวมรายจ่ายโดยรวมและรายได้ที่เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดเก็บเองดังนี้ในปี2565เทศบาลเมืองมหาสารคามมีปัญหาเร่งด่วน3ลำดับแรกคือ 1. ปัญหาด้านสังคมประเด็นของการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันพัฒนาเมืองซึ่งเทศบาลเมืองมหาสารคามยังขาดการมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกันดังนั้นจึงได้จัดทำนวัตกรรมสร้างพลเมืองร่วมรักตักกศิลาเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะตักกศิลาสมาร์ทคอมมูนิตี้ภายใต้โครงการชุมชนน่าอยู่สู่สังคมเป็นสุขโดยนำเทคโนโลยี LINE Official Account ชื่อรักเมืองมหาสารคามมาขับเคลื่อน 2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเกิดจากการขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วความหนาแน่นของประชากรเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปริมาณขยะและมลพิษที่เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งจำนวนผู้พิการผู้มีภาวะพึ่งพิงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี 3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกทำให้ประชาชนมีรายได้ลดลงดังนั้นเทศบาลจึงมีแนวทางส่งเสริมอาชีพโดยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการตลาดน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา 1. ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ได้ 94.24 คะแนน 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ITA ได้ 91.98 คะแนน 3. ผลการประเมินคะแนนการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้10คะแนนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 39,176 คนโดยมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561ถึง2565จำนวน 8,841 คนคิดเป็นร้อยละ 22.57เทศบาลมีโครงการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆดังนี้ 1. โครงการแกนนำชุมชนเฝ้าระวังวัณโรคในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2. โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน 3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดเทศบาลได้ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการสมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพ.ศ. 2566จำนวน8แห่งดังนี้เทศบาลจัดทำและดำเนินโครงการในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติปราศจากความรุนแรงโดยจัดทำกิจกรรมโครงการดังนี้1. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นและกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ. 2565 2. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 3. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 4. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษา5. โครงการวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม
เทศบาลจัดทำและดำเนินโครงการในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนดังนี้ 1. โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 2. โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองมหาสารคาม 4. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามเทศบาลมีการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี2565จำนวน462โครงการสามารถดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน416โครงการคิดเป็นร้อยละ 90.04 เทศบาลมีโครงการในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและดำเนินงานให้ปราศจากการทุจริตดังนี้ 1. โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 2. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เงินรายได้ของสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน5กิจกรรม 4. โครงการหอพักสีขาวเทศบาลมีการตราเทศบัญญัติบังคับใช้ในปีงบประมาณ2565จำนวน2เรื่องดังนี้ 1. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคามเรื่องการจัดการมวลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2565 2. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคามเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลพ.ศ. 2565มีการบังคับใช้เทศบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักฐานที่แสดงไว้ดังนี้เทศบาลได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการประชาชนฟอนต์ออฟฟิศทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการจัดทำขึ้นเองหรือพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือที่ปรึกษาดังนี้ 1. ระบบข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามสามารถตรวจสอบแผนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นและสืบค้นข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองมหาสารคามผ่านเว็บไซต์หรือผ่านสมาร์ทโฟนได้ 2. การติดสติ๊กเกอร์ QR Code ข้างเสาไฟฟ้าเพื่อระบุพิกัดเสาไฟฟ้าที่ต้องการแจ้งซ่อมได้อย่างแม่นยำ 3. การรับชำระภาษีผ่านบัญชีธนาคารหรือสแกน QR Code พร้อมเพลย์ 4. บริการต่างๆและข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์เทศบาลเมืองมหาสารคามเทศบาลมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานภายในองค์กร Back Office เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้ 1. ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2. ระบบจองห้องประชุมเทศบาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆในพื้นที่ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาระดับมาตรฐานโรงอาหารในสถาบันการศึกษา 2. โครงการสร้างยากันล้มคนสูงวัย 3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 4. โครงการวิจัยและพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเทศบาลได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนประชาชนสังคมมูลนิธิสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรระหว่างประเทศในพื้นที่ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพนักเรียน 2. โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์สายเคเบิลในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 3. โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 4. โครงการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายใต้โครงการเทศบาลเมืองมหาสารคามรักน้ำคลองสมทวิน
เทศบาลเมืองมหาสารคามได้นำหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการให้บริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าตามหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความยั่งยืนสร้างพลเมืองร่วมรักตักกศิลาเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะตักกศิลาสมาร์ทคอมมูนิตี้ต่อไป